เกิดเหตุสลดกับชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกาอีกแล้วคราวนี้เกิดขึ้นที่นครแอตแลนตาและพื้นที่รัฐจอร์เจียเมื่อคนร้ายบุกกราดยิงร้านนวดถึง3แห่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ1รายช่วงเย็นของวันที่16มีนาคม2564ร้านยังเอเชียนมาสซ์ซึ่งอยู่ในย่านแอคเวิร์ดเชโรกีเคาน์ตี้ถูกคนร้ายบุกกราดยิงภายในร้านจนมีผู้เสียชีวิต4รายเป็นหญิงชาวเอเชีย2รายหญิงผิวขาว1รายและชายผิวขาว1รายส่วนชายเชื้อสายละตินอเมริกาได้รับบาดเจ็บ1รายอีก1ชั่วโมงต่อมาตำรวจได้รับแจ้งเหตุปล้นที่ร้านโกมัสซาสปาในนครแอตแลนตาเมื่อไปถึงก็พบหญิงชาวเอเชียถูกยิงเสียชีวิต3รายและขณะที่ตำรวจเข้าสอบสวนที่เกิดเหตุก็เกิดคนร้ายกราดยิงภายในร้านอาโรมาเทอโรปีสปาซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเมื่อตรวจสอบพบมีหญิงชาวเอเชียถูกยิงเสียชีวิต1รายก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปตำรวจตามไล่ล่าจนเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไปราว3ชั่วโมงครึ่งถึงรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้ที่คริสเคาน์ตี้ซึ่งห่างจากนครแอตแลนตาราว150ไมล์พบเป็นชายวัย21ปีชาวเมืองวูดสต็อกรัฐจอร์เจียโดยยังไม่ทราบสาเหตุถึงการก่อเหตุดังกล่าวด้านตำรวจอ้างว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าแรงจูงใจจากการก่อเหตุเป็นผลมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติขณะที่ชาวเอเชียถูกลอบทำร้ายในสหรัฐมากขึ้นโดยคอคอรหาว่าเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ระบาดจนโจไบเดนประธานาธิบดีต้องออกมาประนามการก่ออาชญากรรมด้วยความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ต้องตกเป็นแพะรับบาป